ต่อไปเรามาดูวิธีการตกแต่งกราฟหลังจากที่เราได้องค์ประกอบของกราฟครบเสร็จแล้วการปรับแต่งกราฟให้ดูสวยงามแล้วก็เหมาะกับการนำไปเสนอนั้นจะมีหลายแบบด้วยกันเริ่มจากการเลือกองค์ประกอบของกราฟก่อนกราฟแต่ละจุดจะมีชื่อเรียกที่ต่างกันถ้าคุณชี้เมาส์ไปก็จะมีชื่อนะคะบอกว่าอันนี้เป็นชาร์ตไทเทิลอันนี้เป็นชาร์ตแอเรียอันนี้เป็นเลเจนด์ชี้ไปที่ผนังตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กวอลคือผนังด้านหลังอันนี้คือ Vertical Value Axis ข้อมูลของแกน Y อันนี้ Horizontal Category Axis ข้อมูลของแกน X นั่นเองส่วนชุดข้อมูลแต่ละแท่งเราเรียกว่าเป็น Series อันนี้ Series ของไตรมาส2กราฟตรงนี้จะมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคุณสามารถปรับแต่งได้ดูชี้ไปที่มุมของกราฟตรงนี้แล้วก็คลิกลากขยายให้กราฟใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้นี่นะคะจะได้เห็นชัดๆวิธีการปรับแต่งนั้นคลิกแล้วก็เลือกแท็บโฮมคุณสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนฟอนต์กำหนดขนาดหรือเลือกสีของตัวอักษรได้ตามต้องการนะคะหรือคลิกที่ฟอนต์คัลเลอร์แล้วก็เลือกสีคลิกตรงนี้เพื่อจัดรูปแบบตัวเลขให้ใส่นะคะตัวเลขเล็กลงจะได้มีพื้นที่ในการแสดงผลคลิกตรงนี้แล้วก็จัดรูปแบบข้อความของเลเจนด์คลิกตรงนี้มาคลิกที่แท็บฟอร์แมตคือในเครื่องมือชาร์ตทูนั้นแท็บฟอร์แมตเราจะใช้ในการปรับแต่งสีนะคะของตัวเชฟสไตล์ซึ่งจะประกอบด้วยชุดสีสำเร็จรูปซึ่งสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้โดยการคลิกแล้วก็เลือกสีคลิกตรงชาร์ตแอเรียตรงนี้ก็คือฉากหลังของกราฟทั้งหมดแล้วก็เลือกสีก็จะเป็นสีของตัวนี้คลิกที่แท่งกราฟแล้วก็มาเลือกสีเพื่อจะเปลี่ยนสีของชุดกราฟตรงนี้ได้หากสีตรงนี้ยังไม่ถูกใจคุณสามารถเลือกจากเชฟฟิลตรงนี้แล้วก็เลือกสีสันได้ตามต้องการส่วนเลือกสีฟ้ากราฟตรงนี้ก็เป็นสีฟ้าคลิกกราฟแท่งนี้แล้วเลือกเชฟฟิลใหม่เลือกเป็นสีชมพูกราฟนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะข้อความตรงนี้สามารถเลือกเป็น Word Art Style ได้ก็คือให้เป็นรูปแบบที่สวยงามมีมิติจะปรับขนาดก็มาที่แท็บ Home แล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นทีนี้กราฟของคุณก็จะมีความสวยงามสามารถที่จะนำไปเสนอได้ถ้าคลิกที่แท็บ Format แล้วมาดูในส่วนของ Selection หรือองค์ประกอบของแผนภูมิตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่แต่ละส่วนของกราฟนั้นจะมีชื่อเรียกต่างๆอย่างที่บอกถ้าคุณเลือกจากตัวกราฟไม่ได้อาจจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้เช่นเลือก For For ก็คือพื้นฉากที่แสดงแท่งกราฟจะเลือกสีนะคะก็จะเป็นสีดำตรงนี้นั่นเองคลิกตรงนี้สีของตัวอักษรได้คลิกตรงนี้อันนี้คือเราเรียกว่าเป็นเส้นกริดเส้นกริดก็สามารถเลือกสีสันได้ก็คลิกที่แท็บ Format แล้วก็มาเลือกสีเส้นกริดเส้นเล็กเส้นบางแบบไหนก็เลือกได้เช่นกันส่วนเลือกเป็นสีเขียวเห็นไหมคะกราฟของคุณก็จะมีสีสันที่สวยงามน่านำไปใช้งาน